ก็นั่นแหละครับไอ้เรื่องพลาสติกแดงน่ะผมบอกตรงเลยนะพอพลาสติกหายมันกินน่ะจนมีอยู่จริงไปกับไอ้นี่อาจารย์ยังไงอ่ะมันไม่มีแล้วไงตอนนั้นอยู่กลางน้ำกันแล้วมันหลุดอ่ะแล้วปลาเหมือนไม่กินเว้ยกินแต่คนอื่นเนี่ยตอนนั้นน้ำรัดเขาเรียกน้ำรัดอยู่เขื่อนเขาแหลมอ่ะคือในช่วงน้ำแรกๆช่วงนั้นจะดีใช่ไหมของคนอื่นกินเราไม่กินเว้ยพอเฮ้ยไม่มีตัวแดงไม่รู้ทำอะไรก็ฉีกผู้เลยอ่ะผู้แดงอ่ะพันมัดตีให้กินเว้ยมัดกับตัวเบ็ดอ่ะตอนหลังมาก็เลยพอซื้อจากของบริษัทที่มันชอบหลุดใช่ไหมก็ไปซื้อก้านลูกโป่งอ่ะไอ้สิ่งนี้เนี่ยตัดแล้วก็ใส่เบ็ดเลยใส่อยู่ในก้านเบ็ดยิ่งตอนหลังมามีท่อหดก็ซื้อท่อหดมาแล้วก็ล้นติดเลยทีนี้ไม่มีหลุดละแต่ยุคแรกอ่ะยุคแรกๆที่ใช้กันก็งงนะครับอันนี้งงคอรุ่นเก่างงมากว่าไอ้แดงๆติดท้ายสปูนอ่ะมันหลุดแล้วเปอร์เซ็นต์การกัดมันน้อยลงก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็คือไม่รู้สึกว่ามันน้อยลงแต่พอเราใส่แล้วเอ้ยมันเรียกความมั่นใจได้เยอะอ๋อเด็กน้อยเพิ่งตีสปูนน้ำไหลครั้งแรกแต่ได้มา3ตัวเลยคิดว่าสปูนอาจทำให้ปลาเห็นมากกว่าช่วงน้ำขุ่นๆจริงๆผมว่านะครับเราตีถูกหมายมากกว่าการมองเห็นมันไม่ได้มองเห็นเท่าไหร่หรอกครับยิ่งน้ำขุ่นเราตีไปใกล้ที่ปลามันอยู่ไอ้น้ำขุ่นในความรู้สึกของผมก็เหมือนการมองเห็นน่ะมันมองเห็นไม่ได้ไกลหรอกครับแล้วน้ำไหลไม่รู้คลื่นเสียงอะไรต่อมีอะไรมันไม่เหมือนน้ำใสที่พวกผมตีสปูนนั้นพวกผมตีอย่างล่าสุดนี้ของพี่แพรมั้งเอารูปมาโชว์อยู่ผาพึ่งที่เขาแหลมเห็นหมายคิดถึงสมัยก่อนอยากไปตรงนั้นน่ะคือที่เราตีสปูนกันหย่อนลงปากถ้ำแล้วกรอแต่พอเป็นงานแม่น้ำจริงๆแล้วการที่ตีสปูนเสียตัวได้ง่ายถึงง่ายมากแล้วนะแจ็คก็ให้เทคนิคมาก็คือเปลี่ยนตัวเบ็ดเปลี่ยนเป็นเบ็ดทางเดียวก็จะช่วยได้แต่หลักๆของการตีแม่น้ำยิ่งน้ำขุ่นนะครับถ้าเป็นผมเลือกหมายครับหมายที่ตีก็คือตำแหน่งของโขดหินใช่ครับตีผ่านหน้าอาจารย์บอกตีผ่านหน้าพอดีเหมือนโชคเข้าข้างเราอ่ะใช่ตีกระสุนกันยิ่งกระสุนแม่น้ำกระสุนน้ำไหลนี่ถ้าเราไม่ใช่คนเที่ยวหมายจริงๆลำบากเหมือนกันนะครับนะมาถึงเรื่องนี้แล้วผมมีทริคอีกอันนึงให้อันนี้เป็นทริคที่ได้จากของอิเมกัสึอิมาเอะอิเมกัสึเขาพูดไว้หลายปีแล้วในสมัยที่เขาหนุ่มๆอ่ะเขาไปเขื่อนนึงอ่ะช่วงเขาเรียกว่าช่วงน้ำลดอ่ะเห็นเป็นตอเลยพอช่วงน้ำเยอะเห็นแต่ปลายโผล่ทีนี้อย่างพวกผมเองพวกสายแข่งเวลาที่เราไปเขื่อนเราจะจำหมายจำว่าตรงนี้หมายเนี้ยมันมีอะไรช่วงน้ำลดคนไม่ค่อยไปเพราะบอกปลาไม่ดีแต่พอกลับเป็นเหมือนพวกผมที่ผมแต่ก่อนไล่ตามงานแข่งไปดูเลยไปดูซ้ำๆเขาถึงเรียกว่าเจ้าของบ้านไปดูถึงว่าหมายตรงเนี้ยเรารู้ตรงเนี้ยมีตอพอน้ำท่วมเราไม่รู้ครับเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยเหมือนที่อยู่บ้านอยู่บางทีเราไม่เห็นน้ำลงเราผ่านเลยเราไม่ตีซึ่งอันเนี้ยเขาเลยบอกว่าโปรจริงๆมันเขาไปดูบางคนก็บอกถึงขั้นที่บอกสเก็ตหรือถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้เลยยังมีคลิปนึงที่ผมดูของอีเมลก็สื่อก็คือเขาถ่ายให้ดูเลยว่าทริปก่อนที่เข้ามาเขื่อนมาอ่างเก็บน้ำนั้นเนี่ยโผล่เป็นต้นเลยพอทริปเนี้ยโผล่เหลือแค่ปลายฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้แล้วว่าเขาน่าจะสื่อว่าเนี่ยตรงเนี้ยหมายเนี่ยเคยมาตอนน้ำลดอันนี้เป็นทริคของคนที่จะไปคือ1คุณต้องจำหมายให้ได้ว่าหมายนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงพอน้ำมาน้ำท่วมมันจะหายหมดตรงนั้นเป็นยังไงก่อนหน้านี้ตรงนั้นมันอาจจะคือแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่ของเขาสายกระสูบผมเคยโดนปีหนึ่งปีแรกเลยนะครับที่แบบไปเจอก็คือ
น้ำลัดที่เขาแหลมวันนั้นเป็นวันที่แบบไม่ใช่ทริปนั้นอ่ะเป็นทริปที่บอกว่าฝนเหมือนฝนมาหาแรกเลยอ่ะตอนไปมีตอนไปเนี่ยไม่มีไปถึงเขื่อนเพราะฝนตกหนักบุ้มบ้ามันตกอยู่สองสามวันตกต่อเนื่องแบบเนี้ยน้ำแดงแตกแล้วมีช่วงนึงเป็นน้ำลัดแบบว่าน้ำเพิ่งไหลมาครับจากดินธรรมดาแล้วเราเห็นเลยว่าน้ำเพิ่งแตกลงมาพอแตกลงมาปุ๊บโอ้โหเป็นอะไรที่บอกไม่เคยเจอกันอ่ะเพราะน้ำเนี่ยน้ำแรกเลยน้ำแดงแตกเรียกน้ำแดงแตกแล้วไงครับผมตีจังหวะหนึ่งผมจับทางไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมก็ตีสเปะสปะของผมอ่ะตีส่วนตีแต่ว่าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยกับรุ่นพี่อีกท่านหนึ่งที่ยืนตีอยู่อ่ะเปอร์เซ็นต์ห่างกันมากเลยเขาได้ตัวเยอะกับผมแบบที่แบบหาค่าไม่ได้จะเป็นแบบสมมติอ่ะผมได้สิบเขาได้ไปแล้วยี่สิบสามสิบตัวแบบเนี้ยแล้ววันนั้นก็จริงครับได้กันคนละเป็นแบบเป็นสิบสิบกันอ่ะหลายสิบกันอ่ะก็เลยเฮ้ยทำไมพี่กินบ่อยจังวะแล้วไงครับเขาเลยบอกอ่ะทำไมตีตรงนั้นแล้วผมแย่งตีไงพอแย่งตีเสร็จปุ๊บคือเขาตีอารมณ์ว่าเขาจะตีไปหมายตรงนั้นแล้วฟู่แล้วสังเกตว่าเขาได้ปลาตรงนั้นประจำเลยเขาก็เลยบอกอ๋อผมถามมาไปหามาเขาเลยบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นโขดหินน้ำมันพัดแต่ว่าหลังโขดหินน่ะน้ำมันจะเบาปลาไปหลบอยู่ตรงนั้นผมบอกอ๋อแล้วไม่บอกผมล่ะรุ่นพี่ก็เลยบอกเอาแล้วทำไมไม่ถามอันนี้เลยกลายเป็นทริคหลังจากนั้นมาเมื่ออันนี้คือ20กว่าปีที่แล้วนะมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่ว่าอูดี้ยังเป็นมือใหม่กับครั้งแรกที่ไปเจอประสบการณ์แบบนั้นนั่นเลยบอกอ๋อเราตีเราต้องหาแหล่งที่ปลาเขาอยู่ก่อนวันนี้ก็โอ้โห4ทุ่มครึ่งแล้ว4ทุ่มจะ4ทุ่มกว่าละก็พอดี2ชั่วโมงเป๊ะเลยก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วประมาณทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกวันก็มาเนี่ยครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท่านใดมีข้อสอบถามสงสัยก็มาว่ากันอีกทีครับอันไหนที่ผมรู้ก็ผมจะบอกให้อันไหนที่ไม่รู้ผมก็จะถามเพื่อนๆถามพี่ๆที่อาจจะรู้ให้ไปหาข้อมูลมาให้เพราะว่าอย่างที่บอกครับการไลฟ์สดมันจะดีกว่าการดูคลิปก็คือการได้ถามตอบแต่ถ้าไม่ได้ดูคลิปมาก่อนหน้านี้จะงงครับมันเหมือนบทเรียนไปกันถึงไหนดังนั้นก็อยากจะให้ผมอยากให้กลับไปย้อนดูคลิปหน่อยนะมันจะได้มีคำถามอันนั้นเขาบอกอธิบายเยอะมากครับอ๋อขอบคุณครับมันจะได้มีคำถามหรือบางทีไม่ต้องถามมันจะได้เก็ตเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อมันอย่างนั้นนั่นเองเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากครับตกปลามันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้ไว้ก็บางทีมันก็เหมือนเราตกปลาที่ถ้าเราไม่ได้ตกปลาแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะนั่งดูทีวีนั่งดูข่าวแต่คนตกปลาอย่างนี้ครับมาได้มาไม่ได้พูดคุยกันเพราะผมเองก็เก็บตัวไม่ได้เจอเพื่อนเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มือใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้ตกปลาตอนนี้คือถือว่าเรามาเติมความรู้กันแล้วก็มาทบทวนทักษะทบทวนทฤษฎีแล้วเมื่อโควิดซาโควิดหายทุกอย่างพร้อมเราค่อยออกไปซ่ากันครับแล้วผมก็จะไปซ่าตอนนี้ผมออกซ่าไม่ได้อ่ะวันนี้ก็เหยียดกันมา2ชั่วโมงละก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใน YouTube ก็จะเป็นอุดิรัวส่วนใน Facebook ก็UDY ครับก็จะเจอผมแล้วก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ